สาวติ๊กถึงกับสุดหนักเปิดใจพูดหลังลูกจำนาไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะติ๊กน้องวีจิร่วมมาดูเรื่องราวของติ๊ก,กนิทรินกัดดราไม้อีกแล้วล่ะคะ่ะเรียกได้ว่ามารสุมก้อนใหญ่นั้นเลิมออกจากชีวิตไปแล้วสําหรับติ๊กบิ๊กบาเธออดีตภรยาพระเอกหนุ่มสอนหลามเทพพิทักษ์แต่ล่าสุดต้องเจอกับชาวหนิตที่ต่างก็มาคอมเมนต์ถึงเธอเอาไว้แบบนี้คะ่ะหลังจากได้มีโอกาสพูดคุยกับเธอถึงเรื่องหลังจากที่หย่าล้างกันกับอดีตสามีเธอ,ก,อก็กอดได้ออกมาเปิดใจว่าโมเมนต์ที่ได้เจอลูก อย่งน้องวีจิ3ครั้ง วันแรกลูกนั้นจำหน้าตัวเองไม่ได้ทําให้ตนนั้นกลับมาเครียดอีกครั้งหนึ่งแต่พอเจอกันครั้งที่2ลูกก็เริ่มจําได้ซึ่งทําเอาให้ตัวเองนั้นดีใจมากๆยิ่งครั้งที่3วิจิถึงกับวิ่งเข้ามาหามาเล่นกับตนนอนและหลับบนตักได้นานถึง2ชั่วโมงแต่สําหรับครั้งต่อไปที่เจอลูกก็บอกว่าต้องดูตามความเหมาะสมเพราะตอนนี้พี่หนุ่มเองก็งานเยอะเอาที่พี่หนุ่มสะดวกจึงจะดีกว่านั่นเองค่ะและตอนนี้เป็นยังไงบ้างกลับมาทํางานแล้วตอนนี้ก็กลับมาทํางานแล้วค่ะพร้อมเต็มที่ทั้งรั้ง และจิตใจตอนแรกคือไม่พร้อมกับการแสดงสักเท่าไหร่นะแต่พร้อมกับงานคนเดียวพวกรีวิวสินค้าคิวบูได้หมดแต่ถ้าเป็นไดอะล็อกคือยังไม่ได้ถ้าเศร้าก็คือยังไม่ได้แต่ตอนนี้คือได้แล้วค่ะที่พี่แบงค์ติดต่อมาบอกว่ามันจะต้องเป็นแม่ที่เปรี้ยวเที่ยวแต่มันมีดราม่านะก็เลยไม่รับค่ะบอกไปว่าคือยังไม่ได้เลยค่ะพี่เพราะถ้ามีดราม,มา่ากลัวจะไปตอกย้ำความรู้สึกของตัวเองที่กําลังเอาตัวเองออกมาแต่ตอนนี้คือได้แล้วพร้อมแล้วทุกอย่างได้หมดเลยค่ะตอนนี้หลักสภาพจิตใจ เข้มแข็งพร้อมจะทํางานแล้วใช่ไหมเข้มแข็งมากแล้วค่ะอะไรที่ทําให้เรากลับมาได้คือเอาพลังบวกจากลูกมาค่ะอยากจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีที่สุดและเร็วที่สุดคือถ้าสภาพจิตใจมันไปไม่ได้มันก็แก้ไขได้ช้าใช้นี่คนเขาใช้ได้ช้าและจังหวะที่ได้นอนกอดลูกมันก็จะช้าออกไปคือตอนนี้ได้เริ่มใช้นี่แล้วหรือย,ยังประกาศตรงนี้เลยนะคะจริงๆอุ๊บมาเป็นระยะเวลานาน,านที่มาวันนี้ก็อยากจะพูดเรื่องนี้เหมือนกันตอนนี้คือนี่ดอกร้อยละยี่สิบได้เคลียร์ไปหมดแล้วหกแสนกว่าบาท เงินก้อนนี้มาจากการรีวิวค่ะการรีวิวของหนูถ่ายทั้งวันนะแค่ตัดมาได้2นาทีลงทุนจ้างโปรดักชันถ่ายกันทั้งวันคือเอางานต่องานแรกๆคือนั่งแท็กซี่ไปคุยงานลำบากมากทั้งที่เงินเราก็น้อยมีคนนัดไปถ่ายแล้วก็ไม่มาเรารอ 2- อถึงสชั่วโมงค่ะเหมือนแกล้งเลยแต่เราก็ยิ้มสู้แต่ตอนนี้ล่ะมีงานเข้ามาใช้นี้ได้ก้อนหนึ่งแล้วใช่ไหมถูกต้องค่ะคืนนี่ดอกร้อยละยนะี่สิบเนี่ยได้ถูกปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่นี้ที่ไม่มีดอกเบีย้ยแค่สองเจ้าเท่า นั้นเจ้าหนึ่งตั้งใจว่าจะให้คนที่เขามีบุญคุณกับเราและเขาเดือดร้อนในการช่วยเหลือเราเขาก็จะรับหรือไม่รับไม่เป็นไรนะแต่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่เราบอกยอดทั้งหมดไปก็คือ3ล้านหอีกเจ้าหนึ่งก็อยู่ที่4ี่แสนหคือเจ้าหนึ่งมี2ก้อนค่ะอีกเจ้าหนึ่งสก้อนคือ9ก้าแสนสามแสนห้าและสี่แสนห้าคือที่ไม่รวบทีเดียวก็เพราะว่าต้องใช้ทั้งหมดไงคะก็ค่อยๆใช้ไปแต่ก็ใช้ไปเยอะมากแล้วนะภายใน2เดือนถึง0กแสนเนี่ยรวมดอกเบี้ยนะคะไม่ขอเขาก็คือ ไม่ขอไม่มีดอกเบีย้ยได้ไหมคือเราขอทุกคนค่ะบางคนยินดีให้แต่บางท่านไม่ให้ก็มีเราก็ดีใจเพราะตอนเราไปกู้เข้ามาเราก็เต็มใจและยินดีที่จะให้ดอกเบี้ยร้อยละยีแต่สองเจ้าหลังนี้เขาไม่ได้คิดดอกเบีย้ยค่ะมันก็เยอะมากสําหรับหนูซึ่งเราก็ต่อสู้คนเดียวนะและหนูก็ไม่เคยยออ่อท้องานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเธอกํนเป็นจํานวนมากค่ะแต่เรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปหากมีความเคลื่อนไหวใด,ดทางทีมงานจะรีบนำอัปเดตให้ทุกท่านได้รับฟังก่อนใครอย่า แน่นอนค่ะ